คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก้อนเมฆบนท้องฟ้าที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงตอนนี้คือแบ่งเมฆเป็น2ชนิดก่อนเป็น2ชนิดคือเมฆก้อนกับเมฆแผ่นเมฆแผ่นทีนี้เขาแบ่งไปอีกคือความสูงตามระดับความสูงตามระดับความสูงใช่พี่เอ็มครับคือบริเวณตรงนี้เนี่ยโชว์รูปก้อนเมฆอยู่ทีนี้เนี่ยผมสงสัยมากเลยคือผมดูก้อนเมฆแต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นป้ายครับว่าภูมิอากาศใช่คือเกี่ยวเนื่องกันยังไงคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก้อนเมฆบนท้องฟ้าที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงมีกี่ชนิดมีกี่รูปแบบจะก้อนเล็กก้อนใหญ่ก้อนกลมก้อนแบนวันนี้ครับผมอาจจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปหาคำตอบกันจะพามาดูที่ว่าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งนี้เนี่ยจะให้ความรู้อะไรเราจะหาคำตอบได้หรือไม่ไปกับอาร์ตครับเทพเจ้าแห่งลมฟ้าอากาศมนุษย์มีความสนใจในสภาพของลมฟ้าอากาศเสมอมาคนสมัยโบราณเชื่อว่าลมฟ้าอากาศเป็นผลจากการกระทำของเทพเจ้าหรือว่าพูดผีปีศาจชาวแอสเทคบูชาดวงอาทิตย์ว่าเป็นพระเจ้าชาวเยอรมันเชื่อว่าฟ้าร้องและลมฟ้าอากาศที่รุนแรงจะเกิดขึ้นเมื่อเทพเจ้าทอโกรธเกี้ยวและในประเพณีบุญบั้งไฟของหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือชาวบ้านจะบูชาวัสการเทพบุตรบั้งไฟจะถูกส่งขึ้นสู่สวรรค์ที่ประทับของพระเจ้าคือเป็นความเชื่อของชาวบ้านว่าเกิดจากพวกเทพเจ้าหรือว่าเทพบุตรแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีวิทยาศาสตร์มาไขปริศนานี้กันครับตอนนี้ครับอาร์ตก็หาพี่เอ็มจนเจอแล้วสวัสดีครับพี่เอ็มสวัสดีครับพี่เอ็มจะเป็นคนที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเมฆที่อาร์ตกำลังสงสัยวันนี้พี่เอ็มครับตอนนี้คือสงสัยมากเกี่ยวกับเรื่องเมฆคือเด็กๆเนี่ยผมชอบจินตนาการไงก้อนเมฆเป็นลูกอุลตร้าแมนเป็นลูกกวางเป็นลูกภูเขาจริงๆแล้วเนี่ยก้อนเมฆเนี่ยมีความต่างกันยังไงครับก้อนหนาก้อนเล็กก้อนบางก้อนใหญ่จริงๆแล้วอย่างเวลาอาร์ตมองไปบนท้องฟ้าเนอะสิ่งที่เราเห็นก็คือเมฆครับซึ่งก็จะเป็นรูปร่างเราบอกไม่ได้หรอกว่าเมฆมันมีลักษณะเป็นก็ยังไงใช่ไหมแต่สิ่งที่เราจะรู้ก็คือสีของมันสีขาวใช่ไหมฮะเป็นสีขาวเป็นสีขาวที่มันกระจายอยู่แต่รูปร่างของมันเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันมากแต่เนี่ยนักวิทยาศาสตร์กำหนดชื่อเมฆโดยใช้ภาษาลาตินเมื่อประมาณคริสตศักราช1802นะครับแล้วก็มีการใช้ในการตั้งชื่อเมฆนะมาจนถึงทุกวันนี้พูดง่ายๆอย่างนี้ครับอาร์ตเมฆเนี่ยจะแบ่งเป็น2อันเป็น2ชนิดเป็น2ชนิดชนิดแรกก็คือเมฆก้อนเมฆก้อนใช่หรือว่าเมฆคิวมูลัสคิวมูลัสใช่ครับเป็นเมฆก้อนแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเมฆแผ่นเมฆแผ่นใช่ครับเรียกเมฆสตาร์ดัสสตาร์ดัสใช่คิวมูลัสคือเป็นก้อนใช่ก้อนเล็กก้อนใหญ่มีมั้ยครับหรือว่าคิวมูลัสหมดก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ได้ขอให้เป็นก้อนขอให้เป็นก้อนก้อนคิวมูลัสเป็นก้อนก้อนคล้ายๆดอกกะหล่ำถ้าเป็นแผ่นที่เราเห็นเป็นเรียบๆบางๆอันนี้คือเป็นสตาร์ดัสสตาร์ดัสใช่อ๋อคือเป็นแผ่นใช่ตอนนี้คือแบ่งเมฆเป็น2ชนิดก่อนเป็น2ชนิดคือเมฆก้อนกับเมฆแผ่นเมฆแผ่นทีนี้เขาแบ่งไปอีกคือความสูงตามระดับความสูงตามระดับความสูงใช่เจ้าเมฆคิวมูลัสเจ้าเมฆสตาร์ดัสเนี่ยมันก็จะไปปรากฏอยู่ตามชั้นต่างๆของระดับความสูงตามระดับชั้นต่ำสุดชั้นกลางแล้วก็ชั้นสูงสุดครับนะครับชั้นต่ำสุดเราก็เรียกชื่อได้เลยว่าเป็นเมฆคิวมูลัสหรือว่าเมฆสตาร์ดัสแต่ว่าถ้าเป็นระดับชั้นกลางซึ่งอยู่ในระดับความสูงตั้งแต่2กิโลเมตรจากพื้นดินจนถึง6กิโลเมตรนะครับเมฆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะใส่ชื่อคำว่าอัลโตเข้าไป A L T O ซึ่งเป็นภาษาละ
าตินที่แปลว่าคือจริงๆคือชื่อเดิมชื่อเดิมแค่เพิ่มความสูงไว้อีกหน่อยนึงมีละมีอัลโต้เข้ามาแล้วเป็นอัลโต้คิมลัสแล้วก็อัลโต้สตาร์ทถูกต้องแล้วนี่ถ้าสูงขึ้นมาอีกเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงครับเป็นระดับชั้นสูงเลยชั้นสูงเลยระดับกลางใช่ไหมชั้นสูงเลยก็คือตั้งแต่6กิโลเมตรเป็นต้นไปจากพื้นดินเมฆที่อยู่ในระดับนี้เนี่ยเราจะใส่คำว่าเซอร์โลเข้าไปก็จะเป็น CIRRO CIRRO ใช่เซอร์โลเซอร์โลก็จะกลายเป็นคิมูลัสเซอร์โลสตาร์ทใช่ครับโอ้ยจริงๆไม่ยากนะคือตอนแรกผมเห็นชื่อก้อนเมฆเนี่ยมันเยอะมากแต่พอตอนนี้พอเข้าใจการแบ่งประเภทแล้วจะง่ายคือหลักๆเลยคิมูลัสใช่กับสตาร์ทจับไม่ได้ก่อนที่เหลือคือระดับความสูงแล้วช่วงการค้นพบวันนี้เราจะพาคุณไปค้นพบบุคคลที่ตั้งชื่อเมฆประเภทต่างๆเขาคือลุคโฮเวิร์ดเป็นนักธุรกิจหนุ่มชาวอังกฤษวัย24ปีแต่ว่าเขามีความสนใจในเรื่องเมฆเขาได้เสนอแนวคิดการจัดแบ่งประเภทเมฆต่อสมาคมแอสกิเซียนในเดือนธันวาคมคริสตศักราช1802โดยแบ่งเมฆออกเป็น7แบบมีชื่อเรียกเป็นภาษาละตินเช่นคิมูลัสสเตตัสซีรัสนักอุตุนิยมวิทยาทั่วโลกหนังสือเมฆทุกเล่มต่างเรียกชื่อเมฆตามแนวคิดที่เขาเริ่มไว้ตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนเพิ่มเติมเพียงรายละเอียดปีกย่อยเข้าไปเท่านั้นซึ่งเป็นชื่อที่ยังใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ครับก้อนเมฆพวกนี้มีใครเคยคิดไหมครับว่าน้ำหนักของเขาเนี่ยเท่าไหร่คืองี้เราต้องรู้ก่อนว่าจริงๆแล้วเมฆเนี่ยมันก็คือกลุ่มของไอ้น้ำนะครับกลุ่มของไอ้น้ำที่มารวมตัวกันกลุ่มของไอ้น้ำที่มาจากอากาศพื้นผิวข้างล่างลอยตัวขึ้นมาเมื่อมันควบแน่นรวมตัวกันมันก็จะเกาะกลุ่มกลายเป็นเมฆนะครับและเมฆที่มันลอยตัวอยู่ได้เนี่ยเพราะว่ามันมีความหนาแน่นต่ำนะครับทีนี้เนี่ยเคยอ่านหนังสือเจออันนี้พี่ก็ไม่ได้เป็นคนทดสอบอะไรเองอ่านหนังสือเจอมาบอกว่าเมฆคิวมูลัสเมื่อกี้เรารู้แล้วนี่เมฆคิวมูลัสเป็นเมฆก้อนใช่ไหมใช่เมฆคิวมูลัสก้อนหนึ่งเนี่ยมีน้ำหนักประมาณถึง 500,000 กิโลกรัม 500,000 กิโลกรัมใช่ครับทั้งนี้เพราะว่าอะไรทำไมมันถึงหนักก็เพราะว่ามันเป็นน้ำที่มันเป็นควบแน่นข้างบนต้องพอควบแน่นข้างบนเสร็จปุ๊บความกดอากาศเกี่ยวไหมครับความกดอากาศตรงนี้หรือว่าเขาเอาแค่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำเป็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเลยใช่ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นแบบไอ้น้ำที่แบบว่าควบแน่นออกมาเป็นก้อนเมฆเพราะฉะนั้นก้อนเมฆเนี่ยเกิดจากการที่น้ำข้างล่างบนโลกมนุษย์ของเราเนี่ยตรงพื้นดินของเราเนี่ยเกิดการระเหยขึ้นระเหยขึ้นมาข้างบนใช่ขึ้นมาข้างบนเสร็จปุ๊บค่อยๆระเหยขึ้นมารวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่แค่น้ำอย่างเดียวอากาศนี่แหละอากาศที่อยู่รอบๆตัวเราเพราะอากาศรอบๆตัวเราเนี่ยก็จะต้องมีไอ้น้ำมีความชื้นอยู่ด้วยมีความชื้นอยู่แล้วถูกล้วงขึ้นมาอาจจะน้ำด้วยอย่างที่อาร์ตบอกถ้าลดค่อยๆเลยขึ้นมาปุ๊บก่อตัวเป็นเมฆผมเป็นความรู้ใหม่เลยนะครับคืออาร์ตคิดมาตลอดว่ามันคือน้ำอย่างเดียวจริงๆแล้วมันคือทั้งน้ำอากาศลอยขึ้นมาคู่กันเลยควบคู่กันเลยกลายเป็นก้อนเมฆจริงๆแล้วอากาศรอบตัวเราก็มีความชื้นอยู่อย่างที่อาร์ตบอกถูกต้องนะครับมันต้องมีความชื้นการที่มันมีความชื้นก็เท่ากับว่ามันมีปริมาณของน้ำที่มันอยู่ภายใต้อากาศนี้อยู่นะครับแล้วพอกลายเป็นก้อนเมฆเสร็จปุ๊บการที่เขาจะตกลงมาอีกเป็นวัฏจักรเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากการที่เขาควบแน่นควบแน่นมากๆนะครับแล้วก็ระเหยมากมันจะทำให้เกิดกันตัวออกมาเป็นน้ำตกลงมาก็กลายเป็นฝนกลายเป็นฝนออกมาใช่นะครับจริงๆแล้วเมฆที่ทำให้เกิดฝนเนี่ยมันจะอยู่ในคือเมฆที่อยู่ชั้นต่ำของเรานี่แหละก็คือเมฆคิวมูลัสและเมฆสตาร์ทัสใช่ถ้าสมมติว่าเป็นเมฆที่เกิดมีฝนที่จากสตาร์ทัสคือเมฆแผ่นเนี่ยนะครับฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นฝนลักษณะของฝนกระจายฝนกระจายฝนละอองฝอยๆครับคือฝนปล่อยๆปล่อยหรือว่าเป็นหมอกครับได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าฝนที่เกิดจากเมฆคิวมูลัสมันจะทำให้เกิดลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองคือฝนที่ตกแบบหนักๆช่วงการค้นพบวันนี้เราจะพาคุณไปค้นพบกันว่าโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องประดับที่เป็นโลหะเป็นสื่อล่อให้ฟ้าผ่าจริงหรือไม่ความจริงแล้วโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ใช่สาเหตุของการถูกฟ้าผ่าแต่อาจจะมีผลกระทบข้างเคียงได้หากคุณถูกฟ้าผ่าหรืออยู่ใกล้บริเวณนั้นเพราะจะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่กระจายไปโดยรอบทำให้เกิดการเหนี่ยวนำคลื่นในโลหะ
ส่งผลให้โลหะร้อนขึ้นจนเกิดรอยไหม้บนผิวหนังจึงมีข้อแนะนำว่าควรเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆขณะเกิดฝนฟ้าคะนองนั่นเองครับเปียมครับคือบริเวณตรงนี้เนี่ยโชว์รูปก้อนเมฆอยู่ทีนี้เนี่ยผมสงสัยมากเลยคือผมดูก้อนเมฆแต่ข้างบนเนี่ยมันเป็นป้ายครับว่าภูมิอากาศใช่คือเกี่ยวเนื่องกันยังไงครับได้ทีนี้คืองี้เนื่องจากว่าตรงโซนนี้การโซนนี้มันเป็นเรื่องของโซนภูมิอากาศเนาะจริงๆแล้วภูมิอากาศการเกิดภูมิอากาศการเกิดฤดูกาลเนี่ยมันเกิดได้หลายอย่างมันเกิดได้จากก็คือเรื่องของการที่โลกแกนโลกเอียงเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองครับการเกิดจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นเราเนี้ยทำให้เกิดลักษณะของภูมิอากาศซึ่งภูมิอากาศแล้วเมฆมันก็คือทำให้เกิดฝนใช่ไหมครับมันทำให้เกิดฝนมันก็เป็นส่วนหนึ่งของภูมิอากาศด้วยเพราะนั้นในเรื่องของการภูมิอากาศนอกเหนือเราจะเรียนเรื่องฤดูกาลแล้วเราก็เรียนเรื่องของเมฆด้วยเพื่อให้รู้ว่าฝนมันตกลักษณะอย่างไรเกิดจากเมฆแบบไหนและทุกวันนี้เนี่ยมีการที่จะคำนวณพยากรณ์อากาศล่วงหน้าถูกไหมครับครับแล้วคำนวณได้ไงครับคือเราใช้อะไรในการดูก้อนเมฆคืออย่างเช่นว่าปล่อยบอลลูนขึ้นไปหรอหรือว่าเครื่องบินหรือว่าอะไรไงครับโอเคคืออย่างนี้ฮะอย่างเมื่อกี้ที่อาร์ตถามเนี่ยเรื่องของการดูก้อนเมฆอันนี้เป็นการลักษณะของการพยากรณ์อากาศแบบง่ายๆโดยแบบชาวบ้านอย่างพวกเราใช่ดูลักษณะของก้อนเมฆดูลักษณะของดินฟ้าอากาศครับแล้วเราสามารถดูยังไงได้ครับว่ากำลังจะตกแล้วหรือว่ายังครับก้อนนี้ยังไม่ตกดูได้ด้วยตาเปล่าหรือว่าต้องมีการคิดวิเคราะห์ยังไงครับอย่างเช่นสมมติว่าถ้าวันไหนที่ท้องฟ้าแจ่มใสอันนี้ไม่มีแล้วไม่มีฝนแล้วใช่แต่ถ้าสมมติว่ามีลักษณะของเมฆที่มันมาก่อตัวเป็นหนาๆนะครับเป็นเมฆคิวบูลัสที่ก่อตัวออกมาเป็นลักษณะในแนวดิ่งแนวตั้งแนวดิ่งแนวตั้งใช่อันนี้แหละมันก็จะมีส่วนที่จะทำให้เกิดฝนตกได้มากขึ้นยิ่งถ้าสมมติว่าสีของเมฆมีสีที่มันเป็นสีดำสีเทามาประกอบด้วยก็มีแนวโน้มที่จะคาดการได้ว่าฝนมันจะตกปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่ไกลกว่านั้นซึ่งอาร์ตก็น่าจะรู้นั่นก็คือเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมครับผมภาพถ่ายดาวเทียมดาวเทียมที่อยู่บนนอกโลกเนี่ยแหละครับเวลาเขาถ่ายภาพลงมานะครับถ่ายภาพจากนอกโลกลงมามันก็จะเห็นเป็นลักษณะของกลุ่มเมฆต่างๆเหมือนในตัวชิ้นงานนั้นๆดวงตาเดินสกายใช่ครับตัวนั้นเนี่ยสามารถทำให้เราเห็นได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมฆเคลื่อนที่ตามทิศลมหรือเขาหมุนไปเรื่อยๆครับก็มันก็ทั้งสองอย่างนะฮะจริงๆแล้วเมฆมันก็เคลื่อนที่จริงๆแล้วมันก็คือเคลื่อนที่ตามทิศทางของลมที่มันพัดถ้าลมหมุนเวลาก็หมุนไปเรื่อยๆใช่แต่ว่าเมฆที่มันปรากฏอยู่ในตัวภาพถ่ายอันนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะทำให้เราพยากรณ์ได้ว่ามันมีแนวโน้มที่มันจะเกิดพายุไต้ฝุ่นอะไรหรือไม่จากตัวก้อนเมฆอันนั้นจากภาพถ่ายที่เราเห็นอันนี้พาไปดูได้ไหมครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมให้พาไปดูดีกว่าจะได้เห็นภาพกันมากขึ้นครับได้ครับและในส่วนตู้นี้คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องชิ้นงานใช่ครับเป็นชิ้นงานอันหนึ่งเรียกว่าดวงตาบนฟากฟ้านะครับก็เป็นชิ้นงานที่พยายามจะให้แบบเวลาคนเข้ามาชมแบบโดยเฉพาะน้องๆเนี่ยอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ดาวเทียมมันมีไว้ทำอะไรครับเราก็จะบอกได้เลยว่าดาวเทียมเนี่ยส่วนหนึ่งประโยชน์ของเขาเนี่ยก็คือการถ่ายภาพจากนอกโลกเพื่อให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของโลกและสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นสภาพความอยู่ของโลกก็คือเมฆนี้ด้วยเมฆที่มันปรากฏอยู่บนภาพถ่ายดาวเทียมเลยใช่ก็จะเห็นเมฆด้วยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเอาภาพนั้นน่ะมาเป็นลักษณะสมมติเป็นลักษณะของการถ่ายภาพยนตร์ทิ้งกล้องไว้นานๆเราก็จะเห็นการเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆการเคลื่อนที่ของเมฆไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อกี้เราคุยกันค้างไว้อยู่ไอ้เมฆที่เคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้แหละนักอุตุนิยมวิทยาก็สามารถที่จะนำไปพยากรณ์อากาศเก็บเป็นข้อมูลเพื่อจะดูแนวโน้มว่ามันมีสิทธิ์สภาพอากาศเป็นยังไงที่ไหนมีเมฆมากเมฆมากมีสิทธิ์ที่ทำให้เกิดฝนที่ไหนที่มันแบบเมฆที่มันก่อตัวเป็นลักษณะวงกลมก็ก่อให้อาจจะก่อให้เกิดเรื่องของพายุไต้ฝุ่นก็เป็นได้
ก็สามารถที่นำไปใช้ในเรื่องการพยากรณ์อากาศคือการพยากรณ์อากาศเนี่ยเขาไม่ได้ว่าเป็นหมอดูนะทุกคนคือเขาเกิดจากการคำนวณศึกษาวิเคราะห์วิจัยดูภาพถ่ายมีเป็นทีมงานเป็นกระบวนการเลยใช่ค่อนข้างยากเลยใช่แล้วต้องเก็บข้อมูลค่อนข้างเยอะถูกต้องกว่าจะรู้ได้ว่าพรุ่งนี้โอกาสจะเกิดฝนกี่เปอร์เซ็นต์ถูกต้องพายุกี่เปอร์เซ็นต์ถูกต้องโอ้ต้องการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับมีเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะอย่างถ้ามุดนวัตกรรมเราเห็นได้ชัดเลยเรื่องของดาวเทียมและอันนี้เนี่ยที่พี่โชว์อยู่เนี่ยทุกคนคือมีโอกาสที่จะเกิดใต้ฝุ่นเกิดจากการที่น้ำทะเลของเราเนี่ย มันร้อนมันไม่ได้เกิดร้อนเกิดจากการที่เวลาน้ำทะเลเกิดมีลักษณะของอุณหภูมิที่มันแบบสูงขึ้นมากๆอุณหภูมิสูงขึ้นมากๆกระทันหันเงี้ยเหรอครับไม่กระทันหันครับมันก็จะค่อยๆสูงมากๆแล้วมันก็จะค่อยๆก่อตัวมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วพายุไต้ฝุ่นเนี่ยมันจะเกิดกลางทะเลนะครับมันก็จะก่อตัวพายุไต้ฝุ่นนี่ขึ้นมาความร้อนจะก่อตัวทำให้น้ำที่อยู่ในทะเลเนี่ยก่อขึ้นมาด้วยซึ่งมันก็จะรวมไปถึงเรื่องของก้อนเมฆถ้ามุดว่าตัวไต้ฝุ่นนั้นมันมีความใหญ่มากขึ้นมันก็จะแบบรวมไปถึงก้อนเมฆใช่ไหมฮะมันก็จะรวมเข้ามาโอ้คือมันรวมแต่ขนาดใหญ่มากขึ้นไปหมดเลยใช่รวมข้างบนรวมอากาศรวมน้ำรวมก้อนเมฆไปเป็นก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นพายุไต้ฝุ่นพายุไต้ฝุ่นมักจะเกิดจากทะเลกลางทะเลส่วนใหญ่จะไม่ได้ส่วนใหญ่ก็คือต้องเกิดกลางทะเลแล้วก็จะวิ่งแล้วก็จะวิ่งไปเรื่อยวิ่งเข้าไปเพราะฉะนั้นอย่างพุทธพระมีไต้พายุไต้ฝุ่นเวลาจะเข้าประเทศใช่ไหมครับก็เกิดการทะเลประเทศที่อยู่กลางทะเลอย่างฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยโดนแน่ๆก็จะโดนตลอดเราเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ปลายๆหน่อยเวลาจะเข้าก็จะเบาลงหน่อยพายุไต้ฝุ่นก็จะค่อยๆคลายตัวเป็นพอเข้าสู่ฤดูมันก็จะคลายตัวเป็นดิเพรสชันเราก็จะได้ผลกระทบจากไต้ฝุ่นนั้นเบาบางลงนะครับซึ่งไอ้ตัวการเคลื่อนที่ของเมฆแหละก็อย่างที่พี่บอกมันก็ทำให้นักตุนนิยมยาสามารถที่จะคาดการเดาได้ว่าสภาพภูมิอากาศต่อไปมันจะเป็นยังไงก็ถือว่าเรื่องของก้อนเมฆนี่สัมพันธ์กับอะไรหลายอย่างเลยทุกอย่างเลยใช่ครับครบหมดเลยทั้งเรื่องของอากาศดินฟ้าอากาศมาหมดเลยใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆแล้วก็วันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆเลยใช่ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคำนวณพยากรณ์อากาศการดูเมฆว่าเมฆตัวนี้เป็นเมฆชนิดไหนประเภทอะไรความสูงของเมฆแต่ละชนิดน้ำหนักของตัวก้อนเมฆเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะรู้ได้จริงๆโดยเฉพาะเรื่องน้ำหนัก ใครจะไปคิดรู้ได้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับพี่เอ็มสำหรับความรู้ทั้งหมดเลยของคุณครับยินดีครับช่วงวิทย์ชวนคิดวันนี้วิทย์ชวนคิดจะพาคุณผู้ชมนะครับไปกับกิจกรรมปั้นเมฆด้วยสำลีเพื่อช่วยให้น้องๆได้เข้าใจถึงลักษณะพื้นฐานของเมฆแต่ละชนิดรู้จักรูปร่างสามารถบ่งบอกชื่อเมฆและความสัมพันธ์ของเมฆกับสภาพอากาศได้ครับและตอนนี้นะครับอาร์ตก็อยู่ที่บูธกิจกรรมปั้นเมฆด้วยสำลีถูกไหมใช่ค่ะปั้นเมฆด้วยสำลีเราจะมาปั้นก้อนเมฆด้วยสำลีคือเอามาแปะกระดาษเหรอครับใช่ค่ะอ๋อคือเอามาแปะกระดาษตรงนี้ซึ่งตรงนี้จะมีข้อมูลให้อยู่คือเราสามารถอ่านและศึกษาตรงนี้ได้แล้วก็ปั้นเป็นก้อนเมฆได้เลยอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างครับอุปกรณ์ก็จะมีไหมพรมนะคะสีดำแล้วก็สีเทาค่ะเราจะยีออกให้เป็นขนอย่างนี้นะคะใช้ไหมพรมสีดำใช่ค่ะเอามายีใช่ให้เป็นอย่างนี้ใช่นะครับแล้วก็สีเทาคือไหมพรมเหมือนกันเอามายีเหมือนกันให้เป็นอย่างนี้นะครับส่วนตัวนี้คือใยสังเคราะห์ค่ะใยสังเคราะห์ค่ะเป็นก้อนกลมๆเล็กๆแล้วก็มายีเหมือนกันอีกมันจะมีแบบใยสังเคราะห์เป็นก้อนอยู่แล้วใช่ค่ะอ๋อแล้วก็สุดท้ายคือสำลีสำลีนะครับต่อมาที่เหลือก็คือเป็นพวกของสีในการตกแต่งกาวกรรไกรทั่วไปนะครับก็วิธีการทำยังไงบ้างครับอันนี้วิธีการทำนะคะเราจะดูจากตรงนี้นะคะจะมีข้อมูลบอกอยู่แล้วนะคะว่าก้อนเมฆนี้คือสีอะไรเราก็เลือกจากตรงนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเลือกเอาว่าเราจะใช้ประเภทไหนใช่ถ้าฝนตกหนักๆเลยสีดำสีดำใช่ถ้าตกแบบว่าครึ้มๆก็จะมีสีเทาก็จะมีสีเทาถ้าฟ้าสว่างสดใสสีขาวค่ะสีขาวทีนี้อุปกรณ์ในการทำอย่างง่ายนิดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณครูคนไหนนะครับอยากจะเอาไปทำเป็นแบบฝึกหัดนะครับทำง่ายนิดเดียวครับผมอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าดูวิธีการแล้วไม่ยุ่งยากอะไรแต่ว่าสิ่งที่เด็กๆนะครับจะได้รับความรู้กลับไปก็คือรูปทรงของเมฆ
และในระดับความสูงต่างๆของเมฆครับถือว่ากิจกรรมปั้นเมฆเป็นวิธีการสอนเรื่องเมฆแบบเบาๆเหมือนสำลีแต่ว่าน้องๆเนี่ยจะได้ความรู้ติดตัวกลับไปแน่นอนตอนนี้เนี่ยผลงานชิ้นเอกของ Artwork เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสวยมากเลยชมเองด้วยส่งงานครับอาจารย์ทำไมไม่ต้องแต่งหัวเราแบบนี้เดี๋ยวเป็นยังไงบ้างครับวิจารณ์หน่อยฮะสวยค่ะสวยงามดีเป็นคนไม่จริงใจเลยพี่ต้องแต่งครับถ้าเกิดว่ามีคุณครูคนไหนนะครับอยากจะนำกิจกรรมแบบนี้เนี่ยไปให้นักเรียนได้ทำเนี่ยพี่ต้องแต่งช่วยแนะนำหน่อยครับว่าควรจะทำยังไงบ้างอันนี้นะคะก็จะเหมาะกับเด็กเล็กถ้าเป็นเด็กเล็กนะคะก็จะฝึกวิธีการใช้สีหรือว่ากล้ามเนื้อมือนะคะแล้วจะมีเกี่ยวกับก้อนเมฆเกี่ยวกับสำลีอย่างนี้แล้วก็ได้จับได้ใช้นะคะส่วนจะมีพวกมัธยมประมาณมัธยมขึ้นก็จะเรียนรู้ลึกเข้าไปหน่อยก็คือความหมายของก้อนเมฆแต่ละชนิดนั้นเป็นยังไงค่ะประมาณนี้นะคะก็คือประมาณนี้ก็คือเด็กๆทุกคนจะได้เรียนรู้แล้วก็สามารถแบ่งเป็นเลเวลได้เลยคือเด็กประถมจะได้เรื่องอะไรบ้างเด็กมัธยมจะได้เรื่องอะไรบ้างความลึกซึ้งแตกต่างกันอยู่ที่เราจะสอนและนำเสนอแล้วในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยเราเปิดให้กับทุกคนได้เข้ามาทำวันไหนอะไรยังไงบ้างครับเราจะเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา 9:30 ถึง 16:00 นนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์จะเปิด 9:30 ถึง 17:00 นค่ะแล้วก็กิจกรรมนี้จะปิดประมาณก่อนเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะครับผมเพราะฉะนั้นใครอยากทำมาได้เลยครับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครับผมมาที่นี่บ่อยไหมครับมาถ้ามากับโรงเรียนก็ครั้งแรกค่ะแต่ว่าถ้าตั้งในเด็กก็3ครั้งนะคะ3ครั้งแล้วชอบอะไรครับถึงมาบ่อยขนาดนี้ก็ชอบวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะว่ามันให้จับทำหมดเลยแต่ว่าที่โรงเรียนเนี่ยไม่ได้ให้ทำเองจับเองอะไรอย่างนี้อ๋อคือปกติเราเรียนทั่วไปแต่นี่คือได้มาสัมผัสได้มาทดลองถูกไหมใช่ค่ะแล้วมาชั้นนี้เนี่ยมีใครรู้เรื่องเกี่ยวกับเมฆบ้างจริงๆแล้วก้อนเมฆเนี่ยนะเขาจะมีอยู่2 อย่างด้วยกันคือคิวมูลัสกับสตาร์ดัสเมฆ2 อย่างนี้เนี่ยเวลาเราดูเนี่ยดูได้ง่ายมากถ้าเป็นเมฆแบบแผ่นบางๆแผ่นเดียวฟึบเป็นชั้นเหลืออะไรก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าสตาร์ดัสแต่ถ้าเกิดว่าเป็นก้อนใหญ่เป็นก้อนจะเรียกว่าคิวมูลัสเมฆ2 อย่างเนี้ยมันจะทำให้เกิดฝนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องเมฆนะครับด้านนู้นเลยจะมีหมดเลยทั้งเป็นเมฆ ก้อนเล็กก้อนใหญ่จะมีเป็นระดับชั้นความสูงของเมฆแต่ละชนิดรวมถึงทุกคนอยากรู้แน่นอนก้อนเมฆน้ำหนักเท่าไหร่รู้ไหมมีน้ำหนักด้วยเหรอคะอยากรู้ด้านนู้นมีครับมีให้หาคำตอบไปเที่ยวได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับและในวันนี้ครับอาร์ตก็ได้รู้แล้วว่าเมฆบนฟ้าเนี่ยบอกอะไรเราบ้างอย่างน้อยเนี่ยอาร์ตได้รู้เลยคือ 1. เมฆเนี่ยเกิดจากอะไรข้อ 2. เมฆมีชื่ออะไรบ้างข้อ 3. เมฆมีน้ำหนักจริงหรือเปล่าข้อ 4.เมฆพวกนี้นะครับสามารถบอกอุณหภูมิทำนายอนาคตล่วงหน้าได้เลยว่าจะเกิดฝนตกหรือไม่เพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะศึกษาเกี่ยวกับเมฆเพิ่มเติมนะครับมาศึกษาได้ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะครับผมและในวันนี้นะครับผมอาร์ตต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับรายการ1วิชิตใกล้ในครั้งหน้าสวัสดีครับ